โรคเบาหวานมีหลายชนิดที่เราจะพบบ่อยอ่ะมีอยู่3ชนิดที่ควรทราบเบาหวานชนิดที่1ซึ่งพบได้ในผู้ป่วยเด็กและผู้ที่อายุน้อยเกิดจากการที่ว่ามีการติดเชื้อไวรัสขณะที่เป็นเด็กทําให้ตับอ่อนไม่ทํางานก็เลยเป็นเบาหวานตั้งแต่เด็กๆส่วนเบาหวานชนิดที่2เนี่ยพบในผู้ใหญ่ซึ่งเป็นเบาหวานที่เราพบมากที่สุดส่วนประเภทที่3ก็คือเบาหวานที่พบในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ส่วนประเภทอื่นๆอ่ะพบน้อยก็เป็นสาเหตุจากการที่ว่ามีการบาดเจ็บหรือว่าได้รับการถูกทำลายที่ตับอ่อนเสียหายจากสาเหตุอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเบาหวานที่เราพบแล้วก็รักษาโดยเฉพาะทางด้านอายุรกรรมผู้ใหญ่ก็คือเบาหวานประเภทที่2โรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ติดต่อแต่เป็นโรคที่เรื้อรังจำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องเนื่องจากเบาหวานเนี่ยเป็นภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงก็จะทำให้เกิดความผิดปกติต่อระบบทั้งหมดของร่างกายดังนั้นเนี่ยการรักษาเนี่ยเราไม่ได้รักษาไปที่ใดที่หนึ่งต้องรักษาโดยองค์รวมก็คือการต้องพยายามควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและคอยหมั่นตรวจดูว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนในระบบต่างๆหรือไม่โรงพยาบาลสุขุมวิทเรามีโครงการที่เรียกว่า CCPC ก็เป็นโปรแกรมที่จะช่วยดูแลได้รัดกุมขึ้นผลของการรักษาโดยผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าสู่โปรแกรมนี้การดูแลการติดตามก็จะได้ตามเป้าหมายผลของการรักษาก็จะดีกว่าที่จะไม่มีโปรแกรมนี้